วันนี้จะพอดีมีเพื่อนมาถามการสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะครับตั้งแต่ indoor outdoor ตอนนี้จะมีข้อแนะนำเพราะว่าในเทอมนี้ท้ายสุดเราจะต้องเอาตัวละครไปเดินในฉากของเราด้วยไม่ได้ปั้นฉากอย่างเดียวเพราะว่าเท่าที่ตรวจนิสิตหลายคนปั้นฉากแบบไม่ได้กำหนดขนาดตัวละครนะฮะในที่นี้จะสมมติสักเด็กความสูงสัก130 เซนเราจะสร้างฐานของฉากขึ้นก่อนเซตคอสไมค์ก่อนก็ได้เซตค่าเซนติเมตรในยูนิตเกตอัพนะครับเป็นเซนติเมตรอยู่หรือเปล่าลองเข้าไปดูถ้าเป็นอยู่แล้วเราก็โอเคครับจากนั้นเราจะทำฐานก่อนทำฐานรองหรือไม่งั้นก็ทำฐานก่อนเลยก็ได้ทำฐานอย่างนี้ฐานตัวนี้ก็จะพื้นสัมผัสมันก็จะอยู่ที่ตารางเนี่ยเป็นพื้นเลยแบบนี้แล้วก็จากนั้นเซตลองเซตความสูงเลยอาการเอาบล็อกออกมาเซตความสูงเด็กหรือตัวละครของเราก่อนตัวละครเราสูงสักเท่าไหร่130 เซนหุ่นแล้วเราก็ดูว่าใช่130 เซนไหมถ้าไม่ใช่เราก็ใส่130ลงไปบล็อกเนี่ยจะใหญ่ไปนิดเดียวจะลดขนาดบล็อกให้นิดน้อยลงนิด30 เซนอันนี้คือความสูงเพราะฉะนั้นถ้าเด็กสูงขนาดนี้เดี๋ยวต้องปรับฐานให้ใหญ่ขึ้นหน่อยใหญ่ขึ้นอีกนะครับขนาดนี้ตัวนี้คือในห้องนะฮะในห้องใหญ่ขึ้นอีกนิดดีกว่าเดี๋ยวแป๊บนี่คืออินดอร์นะครับความสูงของเด็กคือ130 เซนเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเริ่มทําฉากด้านข้างโดยการเอาบล็อกมาใช้เราเลือกที่นี่ก่อนก็ได้ตั้งการมองเห็นเป็นเพอร์สเปกทีฟก่อนอันดับที่1คลิกแล้วก็กด U 1ครั้งเพื่อให้เป็นไอโซเมตริกตอนนี้ก็เป็นไอโซเมตริกอยู่นี่จะสร้างบล็อกขึ้นมาเพื่อทำด้านข้างต่างๆของห้องเราใช้ตัวนี้ snap พื้นนะครับโอเคงั้นเราก็จะลบนะเราก็จะลบโดยการเปลี่ยนให้มันเป็น convert editable poly ก่อนตัวที่เป็น selection ก็จะปรากฏคราวนี้เราลบด้านกลางต่างของกล่องลบด้านนี้1ด้านด้านนี้1ด้านด้านบนเดี๋ยวอาจจะต้องเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะ hide ไว้ลบ2ด้านนี้ให้เป็นแบบนี้เดี๋ยวลองเอียงดูด้านบนนิดนึงเอียงเพื่อดูข้างบนโอเคอันนี้เราอาจจะยังไม่ลบก็ได้เดี๋ยวเราไฮไว้เลือกชิ้นนี้ชิ้นเดียวเราไฮไว้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะเราอาจจะต้องใส่ไฟที่เพดานมันนะฮะแล้วก็ไฮแบบนี้ไปโอเคกล่องก็จะพร้อมแล้วคราวนี้อันดับต่อมาคืออาจารย์อยากจะให้ทุกคนทำฟังก์ชันต่างๆให้ครบก่อนเช่นตู้อยู่ตรงไหนเตียงตรงไหนคือทำเป็นบล็อกๆไว้ก่อนนะฮะโดยที่ไอ้เจ้าตัวเด็กที่ความสูง130 เซนน่ะยังให้อยู่ตรงนั้นอยู่เดี๋ยวจะลองวางมุมดูเราจะเริ่มจากการใช้อุปกรณ์ตัวที่เป็น create เนี่ยครับแล้วก็ geometric ต่างๆใช้บล็อกออกมาสร้างไว้เริ่มจากเตียงก่อนดีกว่า130 เซนเตียงนอนของเด็ก130 เซนก็กะดูจะต้องพอดีนะผมต้องวางหมอนวางอะไรอย่างนี้นะโอเคมานี้แล้วก็ดันขึ้นนะครับจากนั้นเราก็เอาไปวางในตำแหน่งที่ต้องการไว้ก่อนวางไว้ก่อนเราก็จะเลือกอุปกรณ์ move เพื่อจะดึงเจ้าเตียงนอนให้ไปติดหัวนอนอะไรให้เรียบร้อยก่อน
ด้านนี้นะครับแล้วก็ดับต่อไปก็จะเอาอะไรดีล่ะติงนอนขยับมาด้านน่าจะขยับมาตรงด้านนี้หน่อยเดี๋ยวจะใส่ขยับนิดนึงอันนี้ก็บล็อกมีอะไรต่อดีมีโต๊ะทำงานโต๊ะทำงานก็จะอยู่ฝั่งประมาณนี้นะก็บอกโต๊ะทำงานคำนึงถึงเด็กสูง130เซนติเมตรไม่มั่นใจลากบล็อกเด็กเข้าไปเทียบนะครับเวลานั่งน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่โอเคทำอะไรอีกเอาเก้าอี้เนี่ยเก้าอี้ทำงานทำเป็นสี่เหลี่ยมไว้ก่อนตรงนั้นแล้วกันข้างๆกันอย่างนี้นะครับให้เด็กขึ้นมาต้องดูความสูงด้วยดูความสูงสักมันจะล้นโต๊ะเกินไปเก้าอี้ทำงานน่าจะเริ่มจากที่นั่งพนักพิงเดี๋ยวค่อยสร้างที่หลังเอาใหม่ขึ้นมาสักประมาณนี้พอดีกว่าจบเพิ่งไปต่ออันต่อไปทำอะไรต่อทำโคมไฟหัวเตียงโต๊ะหัวเตียงฉันจะวางหัวเตียงไว้ทางด้านด้านอีกด้านหนึ่งของโต๊ะทำงานโต๊ะคราวนี้เป็นวงกลมบ้างดีกว่าเดี๋ยวจะเป็นโต๊ะหัวเตียงแล้วมีผ้าคลุมต้องดึงออกมาเพราะว่าตอนนี้มันไปมุดอยู่ใต้เตียงแล้วก็ดึงขึ้นเตียงลอยได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีโคมไฟเดี๋ยวจันดูด้านข้างนิดนึงก่อนดีกว่าด้านข้างว่ามันเตี้ยน่าจะเตี้ยไปขึ้นอีกนิดดีกว่าโอเคเมื่อกี้ไปกดเฉดเพราะว่าเมื่อกี้เป็น reality เงาจะหลอนเนี่ยกลับไปใหม่กดเฉดใช้เฉดกดมาใหม่กด U ย่อคอนโทรลที่เน็ตค้างไว้แล้วลากย่อก็จะช่วยได้ไม่มั่นใจเดี๋ยวดูปลายเตียงนิดนึงว่าเดี๋ยวจะหมุนดูมุมปลายเตียงว่าไอ้เจ้าโต๊ะหัวเตียงมันมาขี่หรือเปล่าเดี๋ยวขยับออกอีกนิดดีกว่าโต๊ะหัวเตียงขาได้ไหมนี่แต่จริงๆมันก็ได้นะมีอะไรอีกดีเนาะหน้าต่างใส่หน้าต่างด้านคนทำงานด้านโต๊ะทำงานเอาแบบหน้าต่างง่ายๆเลยก็ได้ไม่ได้ใช้หน้าต่างแบบโค้งอย่างที่ฉันเคยทำก็ได้นะก็สูงขึ้นประมาณแค่นี้หรือจะเจาะนะเราก็ต้องให้มันสูง2ตำแหน่งดีกว่าตำแหน่งแรกกับตำแหน่ง2ตอนลากออกมานี่ใช้ก่อนกดชิปนะครับแล้วก็มูฟมันก็จะได้ตัวนี้ออกมาเอาแค่2พอดีกว่าเดี๋ยวจัดให้กึ่งกลางยังดูจริงๆโต๊ะทำงานน่าจะตรงกับหน้าต่างเดี๋ยวเลื่อนโต๊ะทำงานถอยมาตรงหน้าต่างดีกว่านี่ประมาณนี้ดูดีกว่าเก้าอี้เลื่อนมาให้หมดเก้าอี้แป๊บนึงหมุนดูเก้าอี้เลื่อนมายังนะยังไม่ทันดูเลื่อนแล้วโอเคเราก็จะจัดบล็อกแบบนี้ก่อนเพื่อให้มันได้ความสูงของตัวละครนะครับถ้าไม่งั้นเดี๋ยวก็จะมีปัญหาอันดับต่อมาเราก็มีอะไรอีกดีไหมเอา
ทรงง่ายๆก่อนโซฟาโซฟามีดีไหมเนาะล่างไว้มีโซฟาไม่โซฟาเอาไว้ตรงหัวเตียงตรงนี้สักอันดีกว่าเป็นโซฟาตัวเดียวยาวอาจจะต้องยาวไปติดกำแพงนั่นหน่อยยาวไปนิดยาวแบบนี้ปรับอย่างนี้นะครับปรับตรงนี้มันให้ปรับตรงนี้ได้ก่อนที่เราจะ Editable Poly นะฮะอย่าลืมโอเคเดี๋ยวทำโครงสร้างโซฟาไว้ก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวทำพนักพิงถ้าอันอื่นๆมันดูรกจนดูลำบากแล้วเราอาจจะกดลูกโป่งแล้วทำที่โซฟาตัวเดียวนะฮะอย่างเงี้ยต่อพนักพิงขึ้นไปก่อนไม่งั้นพอหลายๆชิ้นปุ๊บมันจะดูยากนี่จะลองเรียนแบบมันเปิด Snap ตัวนั้นนะครับเพื่อจะให้มันเชื่อมกันใช้บล็อกเหมือนเดิมครับแล้วก็สร้างขึ้นเดี๋ยวเราค่อยปรับองศาเอาอย่างนี้พอดูด้านข้างแล้วก็เลื่อนเข้ามาให้พอดีนี่เป็นวิธีง่ายๆนิสิตต้องพยายามหาดูเพิ่มเติมศึกษาเพิ่มเติมด้วยครับมันมีหลากหลายมากจะเอียงสักนิดหนึ่งใช้ตัวที่เป็น Rotate อุปกรณ์สีฟ้าข้างบนสังเกตเห็นกันนะครับพอดีกดไวอย่างนี้แล้วก็เอียงให้หน่อยนึงโอเคนะฮะโอเคอันนี้เราปลดลูกโป่งดีกว่ามาดูภาพรวมจากกันว่าจะประมาณนี้เริ่มอะไรดีเริ่มเจาะหน้าต่างก่อนเพื่อให้เกิดกำลังใจนี้หน้าต่างมี2 บานนะครับเราจะแอตแทกหน้าต่างรวมกันให้เป็นชิ้นเดียวกันเรากลับมาที่เราเลือกผิดไปนิดนึงเดี๋ยวเราเปลี่ยนคอมพาวกลับไปปกติก่อนฮะเดี๋ยวเราต้องแอตแทกหน้าต่าง2 ชิ้นให้เป็นชิ้นเดียวกันก่อนคลิกชิ้นที่1ครับแล้วก็ไป Attack Editable Poly ก่อนจากนั้นเราเลือก Attack นะครับแล้วก็มาคลิกชิ้นที่2เนี่ยมันก็จะเป็นชิ้นเดียวกันติดกันละนะครับ Attack วัตถุเราเลือกคราวนี้เราเลือก Compile เพื่อต้องการจะเจาะแต่ว่าเราต้องยังไม่มั่นใจว่าจะเลือกตัวอันนี้หรือยังเดี๋ยวต้องเลือกตัววัตถุที่1ก่อนวัตถุที่1คือตัวนี้จากนั้นเลือก Compile ครับจากนั้นเลือก Multi-Ten ตัวนี้คลิกแล้วก็คลิกเลือกครับว่าจะปิกอะไรวัตถุที่เป็น B คือวัตถุหน้าต่างเราก็กดครับมันก็จะเจาะขาดแบบนี้ให้โอเคยกเลิกนะฮะแล้วก็กลับมาที่หมวดเดิมไม่ใช่ Compile เป็น Standard คราวนี้เราหมุนดูว่าเจาะเป็นไงหน้าต่างเจาะแล้วหมุนอีกดูอีกด้านหนึ่งนะครับเราจะหมุนดูอีกด้านหนึ่งนี่คือหน้าต่างเจาะแล้วอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นโต๊ะเก้าอี้ที่ทะลุมาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจัดการเอาใหม่นะย่อมันซะหน่อยนึงอะไรทะลุมาแล้วก็จับใส่เข้าไปก็จะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวจะเลื่อนจะเริ่มทำอะไรที่เริ่มเป็นรายละเอียดทีละตัวนะฮะหลังจากที่เราบล็อกกิ้งขนาดเรียบร้อยแบบนี้นะครับเจาะไปบ้างแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้อันนี้ก่อนเพราะมันเดี๋ยวมันจะยาวมากเกินไป